ประเทศไทยจะกระจุกไม่กระจายให้ร่ำรวยกันอยู่แค่ไม่ติดตระกูลเป็นไปได้เหรอครับเราจะให้กรุงเทพมหานครเป็นคนตัดสินใจว่าใครควรที่จะบริหารนครสวรรค์ต่อไปเป็นไปได้เหรอครับเราจะให้ทหารที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเศรษฐกิจเราจะให้ทหารที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบริหารสาธารณสุขที่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเศรษฐกิจดิจิตอลมาบริหารประเทศไทยต่อไปได้จริงเหรอครับเรียนพี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลครับวันนี้ตั้งใจมาลงพื้นที่นครสวรรค์นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะมาสวัสดีวันตรุษจีนพ่อแม่พี่น้องชาวนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่งนะครับซินเจียยูอีซินนี่ฮวดชัยนะครับขอให้เป็นปีมหาลาภขอให้เป็นปีมหามงคลเป็นปีที่สงบสมัครสมานสมัครคีกันแล้วก็กิจการรุ่งเรืองทุกท่านครับนอกเหนือไปจากนั้นนะครับก็มีความผูกพันกับนครสวรรค์มากอยู่นะครับเนื่องด้วยเมื่อปี62นะครับตอนที่พวกเรายังเป็นอดีตอนาคตใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ให้ความไว้วางใจพรรคการเมืองใหม่อย่างพรรคอนาคตใหม่ถึง 70,000 กว่าคะแนนนะครับเกือบเป็น 10% ของพี่น้องชาวนครสวรรค์เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่มีส.ส.เขตชาวนครสวรรค์ของพรรคก้าวไกลอยู่นะครับแต่ว่าเรายืนยันครับว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ไม่ว่าท่านจะเลือกเราหรือว่าไม่เลือกเราในการดูแลปากทุกข์ความสุขของพี่น้องชาวนครสวรรค์แน่นอนนะครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับพรรคก้าวไกลของเราก็มีว่าที่ผู้สมัครทั้งหมด6คน6เขตเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งต่อไปนะครับก็คงจะใช้เวลาสักเล็กน้อยครับในการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แบบก้าวไกลนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังอยากจะรอฟังอยู่ที่นี่นะครับว่าเมื่อเราเข้าไปเป็นรัฐบาลก็ดีหรือถ้าได้ผู้แทนราษฎร6คนที่มาจากพรรคก้าวไกลเข้าไปยกมือให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของพี่น้องชาวนครสวรรค์เราคิดยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวนครสวรรค์กับจังหวัดนครสวรรค์นะครับสั้นๆอย่างนี้ครับวิสัยทัศน์สำหรับชาวนครสวรรค์ในมุมมองของผมนะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมก็เนี่ยพอดีแสงมันเข้าตาผมแล้วผมก็มองไม่เห็นใครเลยตอนนี้ผมก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแล้วก็อยู่ในสวนสาธารณะผมก็อยากจะชวนปลาใสกันมันๆไม่รู้ว่ามีเยอะมีอยู่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคตอนนี้เริ่มเห็นแล้วงั้นขอเริ่มใหม่ได้ไหมไหนขอเสียงวิกิตก้าวไกลนครสวรรค์หน่อยแล้วไหนขอเสียงผู้รักประชาธิปไตยนครสวรรค์หน่อยแล้วไหนปีนี้ใครพร้อมเลือกตั้งแล้วขอเสียงดังๆยาวๆหน่อยแล้วมันต้องอย่างนี้สิผมก็คิดอยู่ในใจนานแบบมองไม่เห็นใครเลยเห็นแต่หญ้าหมดเลยผมก็ไม่รู้จะปราศรัยกับใครโอเคกลับมาใหม่นะในมุมมองของผมเนี่ยคิดว่าวิสัยทัศน์สำหรับชาวนครสวรรค์เนี่ยเป็น3ศูนย์กลางด้วยกันครับพี่น้องศูนย์กลางแรกก็คือศูนย์กลางแห่งการคมนาคมศูนย์กลางที่2ก็คือศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมศูนย์กลางที่3ก็คือศูนย์กลางแบบเกษตรกรรมนี่คือ3ศูนย์กลางที่ผมคิดว่าเราสามารถผลักดันนครสวรรค์ไปได้ทำไมผมถึงได้พูดแบบนี้ครับพี่น้องเพราะว่าจุดแข็งของนครสวรรค์ก็คือการปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมัน3อย่างนี้เนี่ยเป็นอันดับ1ของประเทศไทยครับผมดูตัวเลขทำการบ้านก่อนมาลงมาหาพื้นที่นครสวรรค์แล้วนี่คือพืชพลังงานอันดับ1ของประเทศไทยเราต้องการที่จะผลักดันให้นครสวรรค์เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรนะครับผมพูดแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้2ปอคงจะลงพื้นที่แน่ๆบิ๊กป้อมลงแน่ๆผมมาก่อนเขา1วันพรุ่งนี้เขาก็คงพูดเหมือนกันครับว่าจะเอาให้นครสวรรค์เป็นศูนย์กลาง BCG Economy รัฐมนตรีกระทรวงอว.ก็บอกครับว่านครสวรรค์จะเป็นเมืองหลวงของ BCG Economyพี่น้องเกษตรกรนครสวรรค์ที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยไปเปลี่ยนเป็นพืชพลังงานได้เราจะกินดีอยู่ดีกันทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่คำหลอกลวงเพราะว่ากระทรวงอว.ที่บอกว่าจะเป็นเมืองหลวงศูนย์กลางการเกษตรมีงบประมาณลงมา0 บาทครับ
กระทรวงพลังงานที่บอกว่าจะเป็นพืชพลังงานศูนย์กลางพืชพลังงานของประเทศไทยมีงบลงมา 100,000 บาทถ้วนครับเอาไว้ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารกระทรวงเกษตรไม่มีงบลงมาสักบาทเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านเกี่ยวกับการเกษตรเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะทำให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวที่เพิ่มมูลค่าให้สินค้าการเกษตรเราจะกระจายที่ดินผ่านธนาคารที่ดินเราจะปลดล็อกหนี้สินทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนโดยการพักหนี้ยืดหนี้และลดหนี้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรสามารถที่จะลืมตาอ้าปากให้ได้ครับพี่น้องครับศูนย์กลางที่สองก็คือศูนย์กลางคมนาคมจริงอยู่ครับกระทรวงคมนาคมลงทุนในจังหวัดนครสวรรค์มากอยู่แต่เป็นเรื่องของการสร้างถนนล้วนๆเป็นเรื่องของกระทรวงผู้รับเหมาล้วนๆสร้างแต่ถนนไม่คิดที่จะเชื่อมโยงระหว่างการคมนาคมทางเรือการคมนาคมทางรถไฟและการคมนาคมทางบกวันนี้ก่อนมานี่ก็ไปพูดคุยกับสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยมาก็เล่าให้ฟังครับว่าปัญหาของการขนส่งถึงแม้ว่าจะอยู่ในจังหวัดใจกลางอย่างนครสวรรค์ก็ตามก็คือสวยทางบกนะครับมีพี่น้องที่อยู่ในกระทรวงหรือพี่น้องที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายคอยรีดไถจังหวัดที่จะเป็นศูนย์กลางของคมนาคมอย่างนครสวรรค์อยู่เรื่องนี้ต้องการนักการเมืองรุ่นใหม่กล้าชนเพื่อคนนครสวรรค์ในการแก้ไขปัญหาทำให้กลายเป็นศูนย์คมนาคมจริงๆทั้งในแง่ของงบประมาณทั้งในแง่ของใบอนุญาตทั้งในแง่ของการปฏิบัติอันนี้คือศูนย์กลางที่2ของการเป็นจังหวัดนครสวรรค์ศูนย์กลางสุดท้ายครับก็คือศูนย์กลางทางวัฒนธรรมสมัย107ปีที่แล้วนะครับก่อนที่ปากน้ำโพจะมีศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าแม่ที่จะมีการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนอย่างที่พวกเรากำลังอยู่ณวันนี้พี่น้องชาวจีนพ้นทะเลมาอยู่ที่นครสวรรค์เป็นอันดับ3ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นในฐานะลูกหลานคนจีนนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์นามสกุลก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าแซ่ลิ้มนะครับเป็นคนจีนไห่หลำครับเผื่อทุกท่านยังไม่ทราบคุณปู่คุณย่าก็มาจากไห่หลำแล้วก็อยู่ที่เยาวราชตั้งแต่ท่านย้ายเข้ามานะครับคุณพ่อก็อยู่ขายเชือกนะครับคุณพ่อก็ขายเชือกอยู่อุตสาหกรรมขายเชือกขายเรือขายเชือกในเรือประมงอยู่ที่ทรงวาดนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่เป็นหัวหน้าพรรคเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลูกหลานคนไห่หลำนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยจีนให้นครสวรรค์เป็นศูนย์กลางทางด้านเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและจะพยายามผลักดันเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์นะครับให้นักท่องเที่ยวคนจีนมาเที่ยวนครสวรรค์ให้เยอะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจุดแข็งของนครสวรรค์แล้วก็มุมมองของผมที่มีต่อศักยภาพต่อจังหวัดนะครับแต่ความท้าทายของพี่น้องชาวนครสวรรค์ก็คือรัฐราชการรวมศูนย์นะครับไม่ว่าจะบอกว่านโยบายดีแค่ไหนไม่ว่าจะมีวิสัยทัศน์อย่างไรแต่ถ้าเกิดการบริหารจัดการเป็นรัฐราชการรวมศูนย์ไม่มีการปลดล็อกท้องถิ่นไม่มีการกระจายอำนาจอย่างที่บอกครับบอกว่าอยากจะเป็นศูนย์กลางพืชพลังงานต่อไปนี้ขายข้าวขายอ้อยนี่ไม่ต้องเป็นแค่สินค้าการเกษตรอย่างเดียวสามารถไปเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมพลังงานได้แต่งบไม่มีลงมาสักบาทกระทรวงพลังงานมีงบลงมานครสวรรค์ 100,000 บาทเป็นเครื่องถ่ายเอกสารเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคต่อความท้าทายต่อวิสัยทัศน์ที่ผมมีต่อชาวนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะทำให้การเมืองดีปากท้องดีแล้วก็มีอนาคตสำหรับชาวนครสวรรค์เราต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเลือกตั้งครั้งต่อไปเรื่องอย่างมีวิสัยทัศน์เลือกคนรุ่นใหม่เข้าไปปิดสวิตช์3ปอเราต้องเอาทหารออกจากการเมืองไทยให้ได้ถ้าเราเอาทหารออกจากการเมืองไทยได้เมื่อไหร่งบกองทัพเป็นงบสวัสดิการประชาชนทันทีงบกองทัพกลายเป็นงบเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือนทันทีงบกองทัพเรือดำน้ำ 30,000 บาทกลายเป็นงบสำหรับเด็กเล็ก 1,200 บาททันทีเป็นหวย SME ให้กับพี่น้องที่อยู่ปากท้องค้าขายอยู่ที่นี่สามารถที่ค้าขายปุ๊บมีใบเสร็จใบเสร็จนั้นมีหวย6ตัวสามารถที่จะเอามาแลกเป็นหวยรัฐบาลมีแต้มต่อสู้กับทุนใหญ่ได้ทันทีสามารถที่จะทำประชามติ
ปลดล็อกเลือกตั้งนายกจังหวัดได้ด้วยตัวเองต่อไปนี้งบประมาณของคนนครสวรรค์มาจากภาษีของคนนครสวรรค์ไม่ต้องเข้ากรุงเทพมหานครไม่ต้องให้บอกว่าผู้ว่าของนครสวรรค์จะเป็นใครปกติแล้วเป็นผู้ว่าอยู่กันแค่ปีครึ่งครับพี่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ทั่วประเทศไทยทั่วจังหวัดส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นคนในจังหวัดนั้นครับและทำหน้าที่อยู่โดยเฉลี่ยแล้วปีครึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงปีครึ่งที่เขาผ่านมาเขาจะทำให้เป็นศูนย์กลางพืชพลังงานได้ไหมครับไม่ได้เขาจะทำให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยจีนได้ไหมครับไม่ได้เขาจะทำให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมอย่างที่ผมฝันไหมเป็นไปไม่ได้ครับต่อไปนี้เราต้องปลดล็อกท้องถิ่นเราเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ทำประชามติปลดล็อกกระจายอำนาจทันทีครับให้พี่น้องชาวนครสวรรค์สามารถเลือกคนใกล้ตัวเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวนครสวรรค์ได้อันนี้คือเรื่องการเมืองดีเอาทหารออกจากการเมืองปิดสวิตช์3ปปิดสวิตช์3ปได้เมื่อไหร่เอาพรรคร่วมฝ่ายค้านรัฐบาลเป็นไอ้ฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องให้ถึงมือสวด้วยพรรคทหารจำแรงอย่างพรรคพลังประชารัฐอย่างพรรครวมใจทั้งชาติพรรคก้าวไกลไม่มีวันร่วมรัฐบาลด้วยแน่นอนครับพี่น้องครับขอบคุณครับแก้การเมืองได้เมื่อไหร่เรามาแก้เรื่องปากท้องกันรัฐสวัสดิการอย่างที่ผมพูดเศรษฐกิจไทยต่อไปนี้ต้องโตไหมต้องโตแต่โตด้วยต้องลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยถ้าโตอย่างเดียวแต่ความเหลื่อมล้ำเพิ่มเหมือนอย่าง40ปีที่ผ่านมาจะมีประโยชน์อะไรอย่างลูกหลานเราพูดเรื่องเศรษฐกิจเท่าหน่อยพูดเรื่องปากท้องหน่อยเขาบอกว่าพรรคนี้พูดแต่เรื่องการเมืองไม่ยอมพูดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวที่ผมพูดนครสวรรค์มีบริษัทไบโอพลาสติกที่ทันสมัยที่สุดอยู่ที่นครสวรรค์บริษัทนั้นชื่อบริษัท Nature Works บริษัท Nature Works เป็นบริษัทในเครือของปตท.ไม่ผิดอะไรก็เป็นบริษัททุนใหญ่ของประเทศไทยที่อยู่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็มีอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นอนาคตของประเทศอยู่เยอะพอสมควรอยู่ในอุตสาหกรรม EV อยู่ในอุตสาหกรรมพืชพลังงานอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคำถามของผมที่มีต่อพี่น้องชาวนครสวรรค์ก็คือปตท.รอดแล้วประชาชนจะรอดด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากสำหรับเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจมีรัฐสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเวลาเรามีเศรษฐกิจใหม่ๆที่จะเอาคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ดีอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ดีที่เป็นยาแก้ปวดของเศรษฐกิจไทยมานานจะพาพวกเขาไปอยู่ที่ไหนถ้านครสวรรค์เหมาะกับเศรษฐกิจสีเขียวในการเป็นทางทำเกษตรกรรมที่สู้กับภาวะโลกร้อนก็ต้องให้ SME ให้ผู้ประกอบการรายย่อยในนครสวรรค์มีโอกาสเหมือนอย่างที่ปตท.ทำกับ Nature Works ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือเรื่องของปากท้องดีแล้วก็เป็นเรื่องของมีอนาคตถ้าเราสามารถที่จะทำให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนครสวรรค์จะไม่เหมือนเดิมครับเราสามารถที่จะเอาทหารออกจากการเมืองเราสามารถที่จะกระจายอำนาจเราสามารถที่จะทลายทุนผูกขาด3สิ่งเท่านั้นครับที่เป็นโอกาสทางรอดของประเทศไทยแล้วก็เป็นโอกาสทางรอดของนครสวรรค์ไม่มีทางอื่นประเทศไทยจะกระจุกไม่กระจายให้ร่ำรวยกันอยู่แค่ไม่ติดตระกูลเป็นไปได้เหรอครับเราจะให้กรุงเทพมหานครเป็นคนตัดสินใจว่าใครควรที่จะบริหารนครสวรรค์ต่อไปเป็นไปได้เหรอครับเราจะให้ทหารที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเศรษฐกิจเราจะให้ทหารที่ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับบริหารสาธารณสุขเราจะทหารที่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเศรษฐกิจดิจิตอลมาบริหารประเทศไทยต่อไปได้จริงเหรอครับถ้าคำตอบในใจของท่านตอบมาว่าไม่ได้ประเทศไทยต้องกระจายอำนาจประเทศไทยต้องทลายทุนผูกขาดประเทศไทยต้องบริหารด้วยมืออาชีพท่านต้องเลือกพรรคก้าวไกลและเลือกพรรคก้าวไกลเท่านั้นครับ